วันนี้เรามีปลาหมึกแห้งรสเค็มมาให้ลองทำกันใส่น้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและตะไคร้ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดแล้วยกลงพักไว้ให้เย็นสนิทนำปลาหมึกลงล้างในน้ำเกลือที่เตรียมไว้เพื่อให้ปลาหมึกมีสีสวยและมีรสชาติที่เค็มพอดีนำปลาหมึกมาวางบนแผงสำหรับตากปลาหมึกนำไปตากแดดจัดประมาณ 1-2 วันหรือจนแห้งดีนำปลาหมึกแห้งรสเค็มไปทอดจนสุกกรอบรับประทานคู่กับข้าวต้มร้อนการทำปลาหมึกแห้งจะต้องใช้น้ำเกลือที่เข้มข้นสูงหรือใช้น้ำทะเลมาหมักปลาหมึกแต่ในสูตรนี้เราลดความเข้มข้นของน้ำเกลือลงดังนั้นปลาหมึกแห้งสูตรนี้ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นแต่ข้อดีของการลดความเข้มข้นของน้ำเกลือคือเราสามารถใช้ปลาหมึกแห้งปรุงอาหารได้หลายเมนูมากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะมีรสชาติที่เค็มเกินไปของปลาหมึกแห้งมากลบกลิ่นรสอื่นๆค่ะ